1984แพทย์ชาวออสเตรเลียที่กล้า,าหาญชื่อแบร์รีมาเชลตัดสินใจที่จะเสี่ยงผู้ป่วยของเขาจำนวนมากบนว่ามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเนื่องจากแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นแผลในเยื่อบุของลำไส้ส่วนบนในเวลานั้นมีวิธีการรักษาแผลที่มีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยและผู้ป่วยจำนวนมากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือแม้แต่การผ่าตัดดรมาเชล กลืนน้ำซุปแบคทีเรียที่มีเมฆมากที่รวบรวมจากกระเพาะอาหารของผู้ป่วยคนหนึ่งในไม่ช้าดรมาเชลก็ประสบกับอาการปวดท้องท้องอืดและอาเจียนเช่นเดียวกันสิบวันต่อมากล้องที่เรียกว่าเอนโดสโคปมองเข้าไปในด้านในของเขากระเพาะอาหารของมาเชลเต็มไปด้วยแบคทีเรียเดียวกับผู้ป่วยของเขา mm hmm. เขายังพัฒนาโรคกระเพาะ หรือการอักเสบอย่างรุนแรงของกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสารตั้งต้นของแผลแนวคิดของดรมาแชลท้าทายความเข้าใจผิดที่ยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้แผลเกิดจากความเครียดอาหารหรือกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไปมาแชลคิดว่าตัวการคือการติดเชื้อแบคทีเรียในตอนแรกความคิดของเขาถือว่าบ้าคลั่งโดยจิตแพทย์ที่ฉลาดที่สุดในโลก แต่ในปี2005เขาและดรโรบินวอร์เรนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสูงสุดเมื่อพวกเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์กระเพาะอาหารของเราเป็นอวัยวะรูปตัวเจที่มีระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนอย่างน่าประหลาดใจที่เต็มไปด้วยฮอร์โมนและสารเคมีกระเพาะอาหารอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยเอนไซม์ย่อยอาหารน้ำดีโปรตีนจุลินทรีย์และกรดของกระเพาะอาหารเอง ในการตอบสนองจะผลิตไบคาร์บอนเนตเมือกและฟอสฟลิบิดที่เรียกว่าโพลสทากานดินเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของเยื่อบุของตัวเองความสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ได้รับการควบคุมอย่างต่อเนื่องและเรียกว่าการป้องกันเยื่อเมือกตั้งแต่กลางทศวรรษ1800แพทย์คิดว่าความเครียดเพียงอย่างเดียวทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ผู้ป่วยได้รับยาแก้ซึมเศร้าหรือยากล่อมประสาทและบอกให้ไปที่สปาเพื่อสุขภาพ ในที่สุดความเชื่อน,นี้เปลี่ยนไปสู่แนวคิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาหารรสเผ็ดและความเครียดเป็นตัวการแต่ไม่มีการศึกษาที่น่าเชื่อถือที่เคยแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ดีความทุกข์ทางจิตใจหรืออาหารรสเผ็ดทำให้เกิดโรคแผลโดยตรงในช่วงกลางศตวรรษที่20เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ากรดไฮโดรคลอริกส่วนเกินทำให้กระเพาะอาหารกินตัวเอง ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างกระตือรือรน้นถูกเรียกว่ามาเฟียกรดช่องโหว่ที่ใหญ่ที่สุดในทฤษฎีนี้ mm hmm. คือสารต้านกรดช่วบันเทาชัว่วคราวเท่านั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าแผลเปลื่อยที่หายากบางชนิดเกิดจากกรดไฮโโรคอริก hmm. มากเกินไปแต่พวกเขาคิดเป็นน้อยกว่า1%ของทุกกรณีดรมาแชวและดรวอร์เรนระบุว่าแบคทีเรียรูปเกลียวที่เรียกว่าฮ mm ิล hmm. ิโคแบ mm hmm. คเตอ,อร์ไพโลรี หรือ H. pylori เป็นตัวการที่แท้จริง H. pylori เป็นหนึ่งในสหายที่เก่าแก่ที่สุดและพบบ่อยที่สุดของมนุษยชาติซึ่งเข้าร่วมกับเราเมื่ออย่างน้อย5 0,000ปีก่อนและปัจจุบันพบใน50%ของผู้คนก่อนหน้านี้เราคิดว่ากระเพาะอาหารปลอดเชื้อเนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและสภาพที่ไม่เหมาะเช่นนี้แต่ H. pylori ยังอยู่รอดจากความวุ่นวายที่เป็นกรดของกระเพาะอาหารด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายที่ขัดขวางการป้องกันเยื่อเมือก เพื่อประโยชน์ของมันตัวอย่างเช่นมันผลิตเอนไซม์ที่เรียกว่ายูเรียสซึ่งช่วยปกป้องจากกรดในกระเพาะอาหารโดยรอบ H.Pylori สามารถสร้างโปรตีนได้มากกว่า1,500ชนิดซึ่งหลายชนิดทำให้เกิดความรุนแรงสูงสุดเรายังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบเช่นทำไมคนบางคนถึงมีแผลในบางช่วงเวลาอย่างไรก็ตามเรารู้ว่าพันธุศาสตร์ของแต่ละบุคคลปัญหาทางการแพทย์อื่นๆ การใช้ยาบางชนิดการสูบบุรี่และความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์ฮิลิโคแบคเตอร์ล้วนมีบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาแก้ปวดบางชนิดที่ใช้ลดการอักเสบในข้อต่อได้รับการค้นพบว่าทำงานร่วมกับ H. p ช l o r i รีเพื่อสร้างแผลในกระเพาะอาหารที่รุนแรงขึ้นดรมาแชวก็สบายดีหลังจากการทดลองที่มีชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นอันตราย เขากินยาปฏิชีวนะที่คล้ายกับยาปฏิชีวนะที่ใช้ตอนนี้สำหรับแผลเป็นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะง่ายๆเป็นชัยชนะที่ทันสมัยสำหรับโรคที่เคยต้องผ่าตัดงานของมาแชลยังเตืนอนเราว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ราบรื่นเสมอไปแต่มีคุณค่าในการไว้วางใจในสุภาษิตของคุณและบางครั้งก็เป็นสัญชาตญาณคุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่ สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่สีสาะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจะมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ